ปแล้วไหมล่ะเนี่ยต้องขอบคุณไหวพริบของคุณมะลิแท้ๆเลยผมไม่มีต้องขอบคุณหรอกกับเรื่องแค่นี้เองนี่แล้วต่อไปนี้นะเจ๊แพทจะมาเข้าห้องนายตามอำเภอใจไม่ได้อีกแล้วนะตัวนายเองก็ห้ามเอากุญแจไปวางไว้ที่ไหนเดี๋ยวเจ๊แพทมึงก็เก็บไปก๊อปปี้อีกรู้เปล่าเป็นอะไรเหรอโทษนะครับเจ๊ผมกลับกูมาแล้วนะขอบคุณทุกคนมากนะช่วยเหลือผมวันนี้อะไรวะมันเป็นอะไรของมันฮะก็ลูกผู้ชายในขอยาแพทย์นี่ครับนั่นแหละเอสขอยาแพทย์ทั้งนั้นเลยนะเจ๊อ๋อฉันก็ว่าอย่างนั้นนะทีนี้ถึงข่าวที่มันจะรู้หรือยังอะเนี่ยฮะไม่รู้สิครับรู้แต่ว่าซึมไปเลยซึมไปเลยก็ดีแล้วก็หลักฐานมันก็เห็นตามตาอยู่อย่างนั้นแล้วอ่ะถ้าเกิดยังไปหลงไม่นั่นอยู่อีกเนี่ยนะฉันว่าเอามันเนี่ยไปเคียมเกวียนไถนาดีกว่าจริงไหมอยากต้องให้เห็นด้วยตาจะที่ของเงินหน้ามันแต่ก็ถามมันเหมือนกันวันเกินนะชูชีปลาคิสเมียยุ้ยไทย 100% ครับดีค่ะวันนี้เรามีชูชีปลามีทอดมันกุ้งมีช็อปสุยแม่ครัวเป็นไงฝีมือดีไหมดีค่ะเพิ่งมาทำงานไม่กี่วันแล้วอยู่หรือเปล่าอยู่ค่ะดีนี่ว่าเนี่ยมาทั้งหมดแล้วฝากเนี่ยไปให้แม่ครัวหน่อยของมันเมื่อไหร่แล้วก็รับรองไม่ได้เหม็นถึงเหมือนหม้อกระทะแตกการถลนลมบาด
หน่อยใครดูสิจริงๆต้องเหม็นเบาๆเลยพี่อย่าท่าทางมากเดี๋ยวเป็นลมพอดีอะลิอ่ะอันนี้มีคนเขาฝากของมาให้จ้ะวิดีผู้ชายคะผู้ชายมาทำงานไม่ทันไรอ่ะมีของกำนันจากแขกอะเนี่ยได้เลยโอ้โหจะเปลี่ยนไฟจังหวะแล้วจ้ะไหนดวงที่ส่งอะไรมาให้ส่งอะไรเหรอยายมะลิดูที่ทำท่าจ้ะมันส่งไวดีเออมาให้ที่จะใส่เขาตัดเป็นเจ้าเข้าเป็นทั้งตัวอย่างเงี้ยฮะไหนอยู่ที่นี่เลยเป็นไงเป็นการที่ว่าวันนี้ฉันจะต้องเจรจากับมันให้ได้แล้วล่ะนะผมเตรียมอุปกรณ์นะพี่วันนี้สู้ตายอ่ะโอเคที่ว่าควรที่จะจอนมันอยู่ด้วยก็ดีนะเนี่ยข่มขู่เด็กของฉันฮะเด็กของเจ๊นางมาลีเหรอเด็กของเจ๊ไม่ใช่นะมั้งนางมาลีนะฉันเป็นคนให้มันขึ้นเครื่องบินมาจากเมืองไทยแล้วอยู่ดีๆเจ๊จะมาทึกทักว่าเป็นเด็กของเจ๊ก็เด็กมันไม่อยากอยู่กับแกแกก็ไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นไปออกไปเลยฉันไม่ต้อนรับอ่ะนี่มันพระทหารไทยอ่ะคนไทยทำไมไม่ต้อนรับเจ้าของร้านก็ไม่ต้องการให้พวกแกเข้ามาในร้านไม่ต้อนรับออกไปเลยก่อนที่จะเรียกตำรวจมาจัดการออกไปยังไม่ไปจนกว่าจะได้ตัวนางมะลิไม่มีวันเจ๊ฉันขอเตือนนะอย่าหาเรื่องใส่ตัวดีกว่าถ้าไม่เอาตัวนางมะลิออกมาฉันไม่รับรองความปลอดภัยของคนในร้านนี้หรือไม่บางทีเฮ้ยไอ้อ่ำเราคิดแผนของเราว่างไงวะร้านขายดีอย่างเงี้ยเหรอการเก็บค่าคุ้มครองกันหน่อยนะเจ๊นี่มันถูกอันนี้ว่ามันผิดกฎหมายเมืองนี้รัฐนี้นะเว้ยกฎหมายอยู่ที่นี่ครับผมไปเรียกนางมาลีออกมาไม่นี่แกไม่มีสิทธิ์เข้าไปนะฉันไม่ให้แกเข้าไปแม้แต่ไม่มีสิทธิ์ผมจะเข้าไปอ่ะเจ๊ไม่คุ้มหรอกนะคุณนายอย่าตัวเข้ามาเสี่ยงเปล่าๆก็อีกแค่นางมะลิคนเดียวนางมะลิอ่ะนะมันไม่มีค่าเท่ากับร้านทั้งร้านของคุณนายหรอกแต่ด่าพวกเองไอ้เปรตจับทาสมาก่อนนางมะลิมันก็คนเหมือนกันน่ะฉันว่ามันประเสริฐกว่าพวกแกที่ไปซ้ำไปฉันจะไม่ให้นางมะลิไปไหนกับแกเด็ดขาดไอ้พวกผู้ชายอย่างแกนี่มันมีสันดานเล่ห์สันดานดูถูกผู้หญิงฉันละเกียดจริงฉันละเกียดไอ้พวกแกละเกียดจริงๆเลยไอ้พวกไอ้เมฆดาซ้อมผู้หญิงไปเลยออกไปนะออกไปแล้วอย่ากลับมาร้านนี้อีกออกไปออกไปดิออกไปไปเราเตือนแล้วนะคุณนายถ้าไม่เชื่อแล้วก็กิจการร้านของคุณนายอาจจะไปไม่รอดใช่สนใจว่าให้มันรู้ไปที่วะเออเหลือป่ะไปไปเว้ยไปไปอย่าไปนะไม่ต้องฝากหน่อยไม่ต้องฝากนะไม่ต้องฝากนะไม่ต้องฝากได้มันรู้ไปที่วะโอ้ยไม่เรียกตำรวจจับข้อมูลเท่าไหร่แล้วไปโอ้โหไม่นึกเลยว่าพี่ห้าวหาเหล็กไหลขนาดนี้นับถือนับถือพี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยทีจะลาดอยู่แล้วแกรู้หรือเปล่าเจ้าชายฉันจะเป็นลมอยู่แล้วอ้าวใจ
ันน่ะกลัวจะตายปืนน่ะกลัวทั้งทีกลัวไปหมดแล้วว่าแต่ว่าเราไม่น่าปล่อยไปเลยพี่น่าจะเรียกตำรวจมาจับมันให้สิ้นเรื่องอ่ะนะแล้วเจ้าพ่อของพี่นี่ใครฮะเจ้าพ่อเหรอก็เขารู้จักคนเยอะมีผู้ใหญ่คอยคุ้มครองอ่ะไอ้พวกอิทธิพลไม่กล้าหือหรอกจริงไหมครับเจ้อูนขอบคุณมึงก Hey, wait! Hold on! Thank you.
ทีไรอ่ะทำท่าพี่รู้ทุกทีเลยอ่ะมองตาผมเดี๋ยวนี้นะครับไม่ผมบอกให้มองตาผมเดี๋ยวนี้ครับเจ๊ โกหกผมชัดๆเลยเจ๊เรื่องอะไรครับบอกมาเนี่ยหรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรเผื่อว่าตอนบ่ายเจ๊บอกนะครับเพราะเรื่องที่เจ๊อ้างเจ้าพ่อคุ้มครองเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงก็ใช่สิฉันพูดขู่ไปเล่นๆอย่างนั้นเองอ่ะเฮ้ยงั้นก็แสดงว่าไม่มีเจ้าพ่อดิครับเออติวัตถึงได้เดินกุ้งอยู่นี่ไงไม่เห็นหรือไงพี่ตาไปจอมันหน่อยเถอะเผื่อมันจะช่วยอะไรได้บ้างอ่ะครับแต่งว่าไงฮะไอ้จอนี่นะไปอารวาสในผับแถมต่อยตะเท่าอานงปางตายอีกโคตรมันเลยว่ะฉันช่วยแกนะฉันไม่หาเลยสี่ซี่เรียงกันโอ้โหมันคือเก่งเก่งนี่พี่บินค่าเสียหายทั้งหมด600เหรียญน่ะมีเงินจ่ายเจ้าของบาร์อ่ะกระจอกเงินแค่นี้มันกระจอกใช่ตอนนี้โถฉันมันรวยอยู่แล้วจะเอาเงินนี่ไปจ่ายมันเออไว้ให้มันเลยป่ะหยุดเพ้อสักทีเหรอพี่รวยแล้วเหรอเที่ยวใช้เงินล้างผลาญอย่างนี้กี่ครั้งกี่หนแล้วที่เป็นอย่างนี้แล้วใครอ่ะผมเจ๊คราวนี้ก็พี่พิมพ์ต้องคอยตามล้างตามเช็ดให้พี่อ่ะนี่ถึงคนที่เขาเป็นห่วงมึงดิเฮ้ยนี่ใครแกด่าฉันเหรอวะนี่แกไม่นับถือเรื่องพี่เป็นน้องเหรอเออไม่ถือแล้วผมมีหวังในตัวพี่นะแต่ถ้าพี่ยังทำตัวอย่างนี้อยู่อีกอ่ะแม้แต่ไม้ไม่ถือพี่เลยอ่ะเฮ้ยตายแกมากไปแล้วไม่ต้องมานับเป็นเพื่อนน้องเลยชัยโหโทษพี่พิมผมทนไม่ไหวจริงๆอ่ะผมว่าชัยไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นจริงๆนะผมหมายความว่างั้นจริงๆฮะพี่ช่วยดูแลเขาด้วยแล้วกันยังมีใจคู่กันให้ยงใหญ่ความสัมพันธ์จนมาพบกันใกล้ตาต่อเติมแรงใจเมื่อท้อแบ่งปันในยามทุกรมมีวันต่างคนเติมใจให้กันเติมใจซึ่งกันready to move out. Is it okay? Are you sure? Thank you very much, Martha. Okay, see you tomorrow. Bye. Move out. นี่คุณจะ move ไปไหนอ่ะ ฉันจะย้ายออกไปละย้ายออกอ่ะย้ายไปไหนอ่ะ
ฉันจะไปอยู่ดอมฉันได้รูมเมทชื่อมาทาก็เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าคุณจะอยู่ที่นี่แล้วก็แชร์ค่าเช่าห้องกันแชร์ค่าจ่ายทุกอย่างฉันเปลี่ยนใจแล้วก็เปลี่ยนเป็น70-30ดีไหมพอเราลงนี้คุณโอเคไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องเงินเลยนะก็เราเป็นหุ้นส่วนกันแล้วเอาเป็นว่าฉันถอนหุ้นกันแล้วกันได้ไงอ่ะคุณบินมาจากกรุงเทพแล้วคุณก็มาขู่มาครับผมบอกว่าให้รักคุณอยู่ร่วมห้องกับคุณแล้วพอวันหนึ่งคุณเบื่อขึ้นมาคุณก็ปล่อยผมเซ็งคว้างโธ่นี่จะทำเลยนี่คุณพูดจาอะไรอ่ะน่าเกลียดพูดดีกับฉันเฮ้ยเดี๋ยวพูดเลยดีกว่านี่ส่องกระจกดูหน้าตัวเองสิก็หล่อดีฉันไม่ได้คุณดูความหล่อฉันให้คุณดูรอยฟกช้ำบนหน้าของคุณมันก็ไม่เห็นได้เกี่ยวอะไรกันเลยฉันรู้สึกผิดนะฉันมาอยู่ที่นี่แทนที่จะเป็นแฟนของคุณมาอยู่แล้วคุณก็น่าจะปรับความเข้าใจกับเขาได้ถ้าไม่มีฉันอยู่ที่นี่ผลก็คือแผลบนใบหน้าของคุณเนี่ยไปออกหาเรื่องทุกทีเวลาที่คุณมีปัญหาตอนนี้เข้าใจหรือยังล่ะต้องการย้ายออกก็มีสำคัญมากด้วยนั่นก็ว่ามาฉันเบื่อที่จะต้องหิ้วปีกคุณกลับห้องทุกวันแล้วก็ต้องทนฟังคุณบ่นอ้อแอ้อแอจนฉันไม่ได้หลับไม่ได้นอนนี่ก็แปลว่ารังเกียจมากเถอะก็คงเป็นความรู้สึกเดียวกับเจ้าชายสิใช่ถ้าฉันก็เห็นสมควรแล้วแหละที่ชายก็ชกคุณเมื่อคืนเนี่ยอ๋อนี่คุณเห็นด้วยข้างเจ้าชาย
ทั้งที่มันทำร้ายผมอ่ะใครทำร้ายใครกันแน่คุณนั่นแหละเป็นคนที่ทำร้ายจิตใจของชัยและยังทำลายความหวังดีของเจ๊พระอูนทำลายความหวังดีทำร้ายจิตใจอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่คุณแกล้งโง่หรือเปล่าวะคุณก็รู้นี่ว่าชัยอ่ะเขานับถือคุณแค่ไหนเขาหวังในตัวคุณแค่ไหนเขาต้องการที่จะรวมหุ้นกับคุณทำกิจการเป็นของตัวเองแล้วเป็นยังไงอ่ะคุณมันหลงอยู่กับเรื่องไร้สาระกับผู้หญิงไร้ค่าเมื่อไหร่จะมีสติสักทีอ่ะก็เลือกเอาเองก็แล้วกันว่าระหว่างผู้หญิงที่หลอกให้คุณตกต่ำกับเพื่อนแท้อย่างชัยกับเจ๊พระอูนผมไม่เคยคิดถึงเรื่องเจ้าชัยมาก่อนเลยเชิญครับนี่วันนี้สนุกจริงเลยนะจ๊ะนัดวันหลังเราไปว่ายน้ำกันอีกแล้วนัดต้องขับรถให้พี่นะจ๊ะได้เลยครับพี่อยากไปวันหลังเนี่ยบอกผมนะครับอยากขับรถไปให้แล้วก็บริการพี่เต็มที่เลยนัดเนี่ยน่ารักกับพี่เสมอเลยนะจ๊ะพี่เตือนไปไหนกันมาจ๊ะนัดเราไปทะเลกันมาค่ะอากาศดีดีนะคะพี่เบมค่ะก็เลยอยากจะไปอาบแดดให้ผิวเป็นสีแทนเข้มกว่านี้อีกนิดนึงอะค่ะนัดวันหลังถ้าจะไปไหนอะขออนุญาตฉันก่อนนะพี่เบมี่เป็นอะไรของเขาอะหงุดหงิดอยู่ด้วยต้องกินยาระงับอยู่บ่อยๆเดี๋ยวพี่รอผมอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับพี่ไปดูอาการก่อนเดี๋ยวลงมาได้จ้ะนัดเดี๋ยวสิให้เขาทานยานอนหลับให้หลับๆไปซะเลยนะแล้วนัดน่ะรีบลงมาหาพี่เลยละได้เลยครับแล้วผมควรจะทำยังไงดีเนี่ยคุณก็ควรจะไปปรับความเข้าใจกับนายชัยซะส่วนเรื่องแพซซี่แฟนคุณนะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองอะแล้วคุณน่ะฉันน่ะทำไมอะถ้าเกิดผมเลิกกับแพทแล้วคุณจะไปจากที่นี่ป่ะหายอ่ะไม่รู้ว่าหายไปไหนแย่จริงๆเลยอ่ะต้องไปจอดขนาดนี้อ่ะก็ฝีมือตาอาโนไงแพทต้องรู้เมื่อเช้านี่เองนะว่าจอดไปชกต่อยกับอานี่อ่ะจอดรู้ไหมว่าทำอย่างเงี้ยมันน่าละอายที่สุดเลยแพทบอกแล้วไงว่าอานี่กับแพทไม่มีอะไรกันเราเป็นแค่ญาติกันนะคะญาติฝ่ายไหนไม่ทราบผมรู้นะว่าคุณไม่ได้มีญาติเป็นฝรั่งแล้วที่รู้ว่ามากกว่านั้นก็คือไอ้เท่าลามมกอาโนเนี่ยนะมันผู้หญิงเอเชียแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นหนึ่งในนั้นด้วยหรือเปล่าจอนนี่จอนกำลังดูถูกแพทนะคะใช่ผมกำลังดูถูกคุณแล้วคุณอธิบายได้ไหมว่าในกระเป๋าตังคุณเนี่ยทำไมถึงมีรูปตะเท่าอาโนแล้วก็ยังมีรูปฝรั่งอีกตั้งหลายคนมีข้อความด้วยนะ I love you I miss you so much it's too too late จอนแอบดูกระเป๋าแพทตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยก็ไม่นานมันเนี่ยแล้วถ้าผมไม่แอบดูก็คงไม่รู้ความจริงจอนถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะแพทจะไม่มาให้จอนเห็นหน้าอีกผมก็ว่าเราก็ไม่ควรจะมาให้เห็นหน้ากันแล้วนะแพทนี่จอนหมายความว่าเราจะเลิกกันใช่ไหมคงใช่มั้ง
ก็ได้ถ้าอย่างงั้นแพทจะไปตามทางของแพทจอนคงจะมีผู้หญิงคนใหม่ใช่ไหมก็คงงั้นถ้าอย่างนั้นเราแยกทางกันลาก่อนแพทไม่ใช่แพทจะขอเช็คของแพทคืนขอเช็คคืนเหรอใช่เช็คที่ฉันไปประกวดมิสบิกินี่บีชมาไงที่จะฝากนายไว้เอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะขอเช็คคืนมีคนก็เคยบอกผมนะเมื่อวันหนึ่งคุณก็ต้องมาเอาเช็คคืนจากผมใครใครบอกนายก็มีคนรู้จักผมคนหนึ่งนะเขาเคยบอกผมว่าถ้าจะดูความจริงใจจากคุณนะก็ให้ดูที่เช็คเนี่ยถ้าคุณขอเช็คคืนจากผมเมื่อไหร่ก็แปลว่าคุณเป็นนางผู้หญิงแพทย์สยามนี่ไอ้จันยูสันอะบิ๊กคุณจะเป็นแฟนใหม่ของนายใช่ไหมที่บอกอะอย่าให้ฉันรู้นะว่ามันอยู่ที่ไหนฉันจะตามไปแหกออกมันที่สุดอะฉันก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องจนได้พรุ่งนี้ฉันจะย้ายออกอ่ะคุณแจห้องฉันต้องมาคืนคุณจอนคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่ได้เป็นไรอ่ะเราตกลงคุณจะไปจากผมจริงๆใช่ไหมเนี่ยฉันจะย้ายไปจริงๆก็โอเคพรุ่งนี้ผมจะช่วยคุณเก็บกระเป๋าแล้วกันนะแต่ตอนนี้ผมอยากอยู่เงียบๆสักพักหนึ่งอ่ะที่คุณพูดกับแฟนคุณน่ะคุณจะเลิกเขาจริงๆเหรอใช่เลิกหมดเลยขอให้มันเลิกกันจริงๆเธอจะประคุณเอ้ยเจ๊น่าจะพาไอ้จอนเนี่ยมันไปรดน้ำมนต์จากหลวงพ่อโดยด่วนเลยจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างล่ะฮะก็นั่งทำหน้าเศร้าขับห้องมาก็นั่งเงียบไม่พูดไม่จาปกติเวลาเฮิร์ตมันก็เป็นอย่างนี้ทุกทีนี่จะเล่าให้ฟังนะหนูมีอยู่ครั้งหนึ่งนะมันเมาขึ้นมาทำไงรู้ไหมโน่นจะไปกระโดดโกลเด้นเกตตอนหน้าน้ำแข็งอ่ะหนูคิดดูดิเจ๊กับไอ้ชายนี่ต้องช่วยกันลากถูรูดถูกลางพามันกลับมานอนที่ร้านน่ะโหแปลกนะคะปกติเขาดูเป็นคนที่แข็งแกร่งแต่พอเมาแล้วกลับกลายเป็นคนที่เจ็บปวดกับชีวิตซะมากมายยังไงหนูก็เข้าใจมันหน่อยก็แล้วกันไอ้จอนี่นะมันตัวคนเดียวจริงๆนะคนที่นี่เนี่ยโดยลำพังเนี่ยมันก็ขี้เหงากันอยู่แล้วไอ้จอนี่พอมีตัวคนเดียวปุ๊บมันเหงาเป็นดับเบิ้ลเป็นสองเท่าเข้าไปเลยพอมีผู้หญิงเข้ามาทำดีกับมันขนมก็ทึกทักเอาจริงเอาจังว่าเข้ามารักมันจริงจังแล้วมันก็ฝันกลางวันของมันเลื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นน่ะเนี่ยแหละไอ้จอนแหละมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วอย่างงี้จะทำยังไงล่ะคะก็ถึงว่าไงเจ๊ก็บอกว่าให้หนูเนี่ยทำบุญทำคุณกับมันซะหน่อยอยู่เป็นเพื่อนมันหน่อยยังไงก็จะได้ช่วยประคับประคองกันไปนะไป
กลับร้านกันเร็วไป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 จะขับรถไปเที่ยวยูสเมติกกับเพื่อนเที่ยวกลับอ่ะมาไงเหรอคะขอคอมเพลนหน่อยนะคะไหนว่าร้านอาหารเนี่ยเป็นร้านระดับหนึ่งทำไมอาหารรสชาติมันเทอร์เรเบิลมากเลยค่ะมะลินี่ดูสิลูกค้าบ่นใหญ่เลยอ่ะว่าแกงข่าไก่ของมะลิไม่ได้รสชาติเลยเพราะว่ามันดีแล้วนะคะชิมหน่อยดีกว่าโอ้ทำไมมันจืดชืดเหมือนน้ำล้างจานเลยมะลิจริงเหรอคะไหนดูสิรสเหมือนผสมน้ำประปางั้นน่ะเห็นไหมล่ะจืดชืดลิ้นหนูเป็นอะไรคะประสาทลิ้นหนูเสื่อมแล้วเหรอคะอ้าวถ้ามันเป็นอะไรอ่ะมีความจำเป็นรอบเดือนหรือเปล่าทำให้ประสาทลิ้นมันเสื่อมไปอ่ะไม่มีค่ะถึงความจำเป็นในรอบเดือนจะมาล้นทะลักขนาดไหนเรื่องชิมอาหารไม่เคยพลาดลิ้มวาระดับหนึ่งอย่างหนูอันนี้เป็นไปได้ไหมว่ามารีมีกังวลเรื่องไอ้เผือกอ่ะใช่ค่ะกังวลทุรนทุรายโอ้มารีกลัวค่ะหนูกลัวกลัวในที่ขึ้นขมองไปหมดแล้วแล้วไม่ต้องกลัวนี่แล้วถ้าขืนยังกลัวอยู่อย่างเงี้ยฝีมือทำอาหารก็ตกร้านฉันก็เจ๊งสิฉันจะทำยังไงอ่ะเจ้าอุ่นคะแล้วเรื่องที่เจ๊จะต้องติดต่อเจ้าพ่อน่ะเป็นไงแล้วคะก็กำลังติดต่ออยู่นะแล้วทำไมเจ๊ไม่เชิญพวกนั้นเนี่ยมาทานข้าวที่ร้านเราแล้วก็จะได้รู้จักมะลิด้วยค่ะก็ดีเหมือนกันนะนี่มะลิทำไมนี้ไม่ต้องกังวลแล้วนะจ๊ะยังไงเนี่ยเจ๊พระอูนอ่ะเขาก็ช่วยมะลิได้อยู่แล้วล่ะนะไม่ต้องกังวลแล้วนะไม่มีอะไรหรอกนะใจคอไม่ดีเลยแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเจ๊ก็ช่วยได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเจ๊ขอบคุณนะกำลังที่ได้บารมีนะคะคนเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมห้องเดี๋ยวคุณก็ย้ายออกไปแล้วนี่ผมต้องเกรงใจอะไรคุณทำไมอ่ะแต่ยังไงคือฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อีกหนึ่งคืนน่ะนี่ขอร้องอย่าชวนทะเลาะได้นะไหนๆฉันก็จะไปแล้วขอให้จากกันด้วยดีหน่อยเถอะแล้วไม่ต้องจากกันไม่ได้หรอคุณเมามากแล้วนอนนะเ
ายสุดเลยทำไมนะไอ้จอนต้องมาเจอแต่ผู้หญิงใจร้ายแบบสวยจริงจ้าหนูเพลงเข้ามาแต่เช้าจ้ามีไรฮะไอ้จอนจ้ากระดองจอนอุ้ยเดี๋ยวพี่เห็นสภาพเราพี่ไปเลยนะจ้าจ้ารออยู่จ้า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 วันนี้จ้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นโอ้ยเราสวยไหมล่ะก็สวยดีก่อนที่มันจะมาขึ้นที่เนี่ย14ชั่วโมงที่แล้วมันขึ้นที่กรุงเทพใช่ไหมใช่พระอาทิตย์ขึ้นที่กรุงเทพสวยไหมผมไม่เคยเห็นเลยสวยค่ะแต่ว่ามันร้อนไปหน่อยเท่านั้นเองอะผมอยากกลับกรุงเทพแล้วใครอยากกลับกรุงเทพก็ถอยกับจอดเดี๋ยวเราจะได้ไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็กลับกรุงเทพเลยนะไม่ผมอยากบินไปจากตรงนี้เลยบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปเลยบินกรุงเทพเลยอย่าจ้าอย่าเป็นไรไปอ่ะคุณพิมกาแฟร้อนๆแล้วก็นั่งริมหน้าต่างกับแดดอุ่นๆคุณบอกว่าคุณมีความสุขที่สุดเลยไม่ใช่หรอไม่ไม่มีแล้วคุณก็จะไปแล้วนี่ผมก็ไม่เหลือใครแล้วจะมีความสุขได้ไงผมนั่งกินอยู่คนเดียวเหลือสิคุณยังมีฉันไงยังมีฉันเป็นเพื่อนคุณหมายความว่าไงไม่ไปไหนแล้วฉันจะอยู่กับคุณฉันจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้วเฮ้ยคุณจริงเหรอไอ้เจ้าคุณนี่เองอ่ะผมเพิ่งรู้ว่าคุณนี่เองคุณทำให้ผมรู้สึกถึงเมืองไทยผมอยากจะกลับไปเจอลำธารใสๆที่ผมเคยเล่นตอนเด็กๆอยากจะกลับไปเจอคนที่ผมรู้จักสองสามคนที่กรุงเทพดีทั้งเลยอ่ะกันเกินขึ้นฟ้ามีใจ
ึกถึงเมืองไทยผมอยากจะกลับไปเจอลำธารใสๆที่ผมเคยเล่นตอนเด็กๆผมจะกลับไปเจอคนที่ผมรู้จักของสามคนเทพดีทั้งเลยอ่ะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเฉยเฉยอ่ะหนูเพิ่งจ้าเดี๋ยวเจ๊ขอคุยกับไอ้จอนหนึ่งสองต่อสองหน่อยนะบอกความจริงใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะลุกขึ้นมาเอ๊ะแกคิดจะกระโดดตึกจริงป่ะเจ๊ผมเนี่ยนะอยู่ๆคิดจะกระโดดตึกกระโดดทำไมอ่ะก็จะไปรู้เหรอฉันรู้นะว่าแกเนี่ยเพิ่งเลิกกับยายนมพาสเจอร์ไรส์นั่นแกอาจจะเฮิร์ตอาจจะผิดหวังก็ได้ฉันรู้หมดทุกอย่างแล้วหนูพิมพ์คลายฉันฟังอ่ะเจ๊แพทย์อ่ะไม่ได้มีความหมายอะไรกับผมอีกต่อไปแล้วเฮ้ยไม่เชื่อหรอกแหมนี่ๆๆเต็มไปหมดเลยเต็มห้องไปหมดเลยแกต้องเฮิร์ตเนี่ยแกถึงได้กินเบียร์ย้อมใจอย่างเงี้ยบอกตรงก็ได้นะไอ้ที่เฮิร์ตแต่ผมไม่ได้เฮิร์ตยายแพทหรอกแต่ว่าผมเฮิร์ตเขาคนนั้นเขาเขาไหนวะไอ้จอนโอ้ยทะลึ่งทุเรศจังเลยแกนี่หันไปชอบผู้ชายไม้ป่าเดียวกันแล้วเหรอแกนี่ทะลึ่งจริงๆเลยที่อยากเจอว่าแกเป็นน้องฉันเลยจริงๆนะเขาคนนั้นแกพูดออกมาได้ยังไงแทนที่จะเป็นเธอคนเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ที่ผมหมายถึงเนี่ยผมหมายถึงคุณพิมพ์ต่างหากดูพิมพ์แกชอบดูพิมพ์ชอบก็ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็นานพอสมควรเหมือนกันจริงหรือเปล่าโถ่ไม่ป่าเดียวกันรู้ไหมโถ่นี่แล้วเขาชอบแกบ้างหรือเปล่าก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมว่าก็น่าจะมีอยู่บ้างนะเนาะก็เมื่อกี้เรื่องบอกแล้วว่าเขาว่าจะเขาจะไม่ย้ายออกไปแล้วเขาอยู่ที่นี่ต่อคือพิมจะย้ายไปไหนอ๋อเขาเคยบอกว่าเขาจะย้ายไปอยู่หอพักที่ดอมแต่เมื่อกี้เขาบอกนะว่าเขาจะไม่ย้ายไปแล้วอยู่ที่นี่ต่อแต่มันก็ไม่แน่พี่ยังไงเจ๊ช่วยหน่อยดินะประสานงานนะได้เลยไปถนัดอยู่แล้วเจ๊จัดการเองผมไม่ขอบคุณครับแหมคุณประอูนก็ไม่อยู่คุณชัยก็ยังไม่กลับคุณพิมพ์ล่ะแต่จะเข้ามาก็นู่นอ่ะเย็นนู่นคุณจอก็หายหน้าไปไหนแล้วก็ไม่รู้สองสามวันละเหลือแต่นางมะลิอยู่คนเดียวเนี่ยนะไอเราเนี่ยก็ผู้หญิงตัวก็แค่เนี่ยเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยจะมีนี่ถ้าเกิดพวกไอ้เผือกบุกเข้ามาจะทำยังไงดีวะอ่า
ี่จ้าขอโทษทีหนูจีมาแต่เช้าเลยห้องอะไรคะไอจอนเป็นไงบ้างยังเก็บตัวอยู่ในห้องแต่เมื่อวานนะคะเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ๊ดูมันเองนะจ๊ะเอากาแฟไหมคะเออดีดีเดี๋ยวออกมาค่ะจ้ะขอใจจ้ะพูดคุณคิมยังยังสิแหมใจร้อนไม่ได้เองนี่ของอย่างเงี้ยมันต้องช้าๆถึงจะได้พระเล่มงามมวยโอ้ได้ตะโมชักช้าอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวเขาก็ย้ายออกพอดีเมื่อคืนนะผมเห็นนั่งจัดของทั้งคืนเลยน่ารู้แล้วน่าใจเย็นๆหน่อยสิเอาเลยเจ๊ไม่เอาโอ้โหไอ้นี่ใจร้อนจังเลยใส่ลังเต็มเลยก็เพิ่งจะย้ายออกนะคะย้ายออกย้ายออกทั้งที่ไอ้จอนมันกำลังไม่สบายอยู่อย่างเงี้ยจ๊ะแต่ก็คงไม่มีอะไรเกี่ยวกับพิมพ์มั้งคะอุ้ยเกี่ยวที่หนูเกี่ยวมากด้วยจ้ะหนูรู้ไหมการที่ไอ้จอนนี่นะมันไปยืนทำเสียอยู่ขอบตึกเนี่ยครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะจ๊ะจริงเหรอคะจริงดิจ๊ะคราวนั้นนะมันเฮิร์ตจนหนันจวนหน้านะนู่นมันจะยืนจะกระโดดไอ้โคเดนเก๋ตายทั้งวันละหลายหนน่ะหนูรู้เปล่าตายจริงอืมแล้วยังมีนะอีกครั้งหนึ่งนะในซับเวย์เนี่ยมันจะไปกระโดดให้รถไฟทับมันตายคราวนั้นรู้สึกจะเป็นใครว่าอ๋อเป็นอินแหนมวินนี่เดอะบิชนั่นแหละจ้ะหนูไอ้หนูอย่าเพิ่งไปไหนเลยนะอย่าเพิ่งย้ายออกไปไหนเลยนะนึกว่าสงสารแล้วอยู่เป็นเพื่อนมันก่อนก็แล้วกันนะได้มั้ยเดี๋ยวย้ายเลยนะมันไม่สบายอยู่นะนะหนูพิมพ์นี่หนูรู้ไหมนอกจากจะสวยแล้วนิสัยดีน่ารักที่สุดในโลกเลยหนูเนี่ยเยี่ยมจริงๆเป็นยกให้สองนี้เลยเดี๋ยวเราจะรับเองนะจ๊ะฮัลโหลมะลิอ้าวว่าไงมีอะไรบอกผมเลยก็พอจะกับคนเนี่ยยังก็อยู่ไอ้คู่ไอ้บอดอย่างนั้นแหละหายหัวไปแต่วันที่ไอ้เผือกมันหมุกมาร้านแล้วว่ะถามกลับมาเมาไม่รู้เรื่องนี่กุ้มใจ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 จริงๆทีนี้จะทำยังไงอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่เส้นสายก็ไม่รู้จักใครสักคนนึงสงสัยการนี้จะต้องปุ๊บจะแจ้งกับเธอใครมีใครไปไหนทั้งนั้นน่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมจัดการเองทำไรเหรอคะทำยังไงอ่ะคือตอนนี้ยังคิดไม่ออกกลับมาแล้วเหรอชัยเกิดอะไรขึ้นน่ะเจ๊ไอ้ชัยมัวแต่ที่แบบเพื่อนน่ะรู้ว่าที่ร้านเกิดอะไรขึ้นบ้างผมไม่สนน่ะแล้วก็เลิกยุ่งผมสักทีมันเป็นอะไรของมันวะฮะไอ้ชายมันเป็นอะไรของมันหากยังมีใจคุ้นกันให้โยงใยความสัมพันธ์จนมาพบกันใกล้ตาอ
ไอเดวิดหวางคอมพิวเตอร์กราฟิกไงเพราะนั่นแกทำอะไรวะนั่นเนี่ยผมกลับมาเก็บของเก็บทำไมอ่ะแกพูดยังไงแกจะไม่อยู่ที่นี่งั้นเหรอใช่ผมจะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วอ่ะขอเบิกค่าจ้างวันสุดท้ายเถอะเฮ้ยมันเรื่องอะไรกันวะคุยรู้เรื่องก่อนดิไม่มีอะไรต้องพูดอีกแล้วพี่กับผมอ่ะจบมันแค่เนี้ยเฮ้ยชัยแกยังโกรธฉันอยู่เรื่องเมื่อคืนใช่ไหมฉันขอโทษว่ะฉันสัญญาว่าจะไม่เมาอะไรเล่นให้แบบนั้นอีกแล้วโถ่ไอ้เฮ้ยอย่าทำงี้เลยนะฉันมีข่าวดีจะบอกแกฉันเลิกกับแพทแล้วหยุดทีอะพี่เลิกกับไอ้แพทเหรอพี่พูดอย่างนี้มากี่คนแล้วอะไอ้พลอยนั่นมันง้อพี่กลับไปคืนดีมันเหมือนเดิมอะพี่นี่มันตัวทุเรศชุยซักเกอร์ดำเจิ๊กเฮ้ยชายเดี๋ยวเฮ้ยชายโอเคนะเว้ยถึงฉันจะโง่แต่แกมาเดือดร้อนอะไรด้วยวะเดือดร้อนดิพี่สัญญาเลยผมไว้อะที่ดินผืนนั้นน่ะเมื่อไหร่เลยได้เป็นเจ้าของสักทีนึงอ่ะถ้าพี่ไม่เลิกผ่านเงินอยู่อย่างเงี้ยโอเคฉันยอมรับอ่ะว่าฉันโง่คุณทีไม่เคยเตือนฉันทีงั้นแล้วบางทีฉันหมกมุ่นอยู่กับตัวฉันเองมากเกินไปจนลืมนึกถึงความรู้สึกแกจะไปจากที่นี่เลยนะเว้ยยังไงแกยังเป็นน้องกันอยู่อยู่ที่นี่เถอะเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่นะเว้ยที่ผมด่าพี่เมื่อกี้มันก็สมควรอยู่อ่ะที่พูดเรื่องเดวิดหว่าเมื่อกี้มีอะไรพี่ฉันนึกออกแล้วว่าเราจะช่วยเจ๊ภูนได้ไง
ลยฉันสักทีล่ะว่าที่ถ่ายรูปเจ๊พระอุ่นเอาไปทำอะไรเอาแน่คราวนี้หัวไอ้เผือกนะไม่กล้าถือเจ๊พระอุ่นแน่ๆเลยฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอะทำไมอะนี่แต่ฉันก็ดีใจในเรื่องคุณกับชัยอะขอบคุณครับผมก็ดีใจเรื่องคุณกันนะเรื่องอะไรอะเรื่องที่คุณคิดที่อยู่ตาแล้วฉันจริงแต่ท้ายก็ถึงเปลี่ยนใจอ่ะอ๋อก็มาทานอ่ะเขาได้รูมเมทใหม่ไปแล้วแต่ยังก็ขอบคุณนะที่คุณยืมเพื่อนตอนเช้าที่หาดบ้างที่พักบ้างหนูแดงคนเราที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าวันละ12ชั่วโมงมีสิทธิ์ที่จะคิดต่อกันมากกว่าความเป็นเพื่อนมะเอาเข้าไปเพื่อนฉันนะฮัลโหลหนูแดงพ
ยังไงล่ะจ้าหนูแดงได้รับจดหมายของยายพิมพ์เขาแล้วหรือยังอ๋อได้แล้วค่ะนั่นน่ะสิเพราะเขาก็เขียนมาเล่าให้แม่ฟังนะว่าเขาจะส่งจดหมายถึงหนูแล้วเขาว่ายังไงบ้างล่ะจ๊ะเขาก็บอกว่าสบายดีค่ะมีความสุขมากแล้วเขาเขียนถึงคุณแม่ว่าไงบ้างคะก็เหมือนกันล่ะจ้ะตอนนี้ยายพิมพ์กับแฟนน่ะเขากำลังสนใจเรื่องสุขภาพนะเขาไปออกกำลังที่นู่นกันทุกวันเลยแล้วก็ตอนเช้าๆนะเขาต้องไปวิ่งจ็อกกิ้งด้วยนะส่วนเรื่องอาหารการกินนะเวลานี้เขามังสวิรัติทั้งคู่เลยนะจ๊ะนี่เวลานี้พ่อกับแม่เนี่ยก็รออยู่แต่ว่าเมื่อไหร่นะเขาจะลงเอยด้วยการแต่งงานแต่งการกันสักทีเดี๋ยวค่ะคุณแม่คะแฟนที่คุณแม่บอกเนี่ยค่ะชื่ออะไรนะคะอ้าวก็ชื่อตนัสจีจ้าจะมีใครที่ไหนอีกล่ะอ๋อหนูลืมไปค่ะคุณแม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะจอมแสงไงล่ะอยู่ในครัวใช่ไหมไม่ค่ะพี่ประอุ่นไม่อยู่ค่ะไปวัดค่ะแล้วน้องชายมาล่ะก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยไม่ใช่เหรอมีสิเรื่องใหญ่ซะด้วยนะก็ไอ้นางเจ๊กับน้องชายมันน่ะมายุจอนแฟนฉันน่ะดูสิเนี่ยจอนน่ะมาขอเลิกกับฉันเลิกกับฉันจริงๆด้วยนะแล้วฉันขอคืนดีเท่าไหร่อ่ะก็ไม่ยอมคืนดีกับฉันแล้วแถมฉันยังรู้ไปอีกนะว่าจอน่ะมีแฟนใหม่ก็ไอ้นางเจ๊นี่แหละมันคือหัวโครงการที่อยากเจอนางเจ๊จริงๆเลยนะอยากถามมันว่าอีผู้หญิงคนใหม่อ่ะเป็นใครฆ่ามันน่ะหรอคะเธอทำงานอยู่ที่เนี่ยนะเธอน่าจะรู้นะว่าเป็นใครอ่ะอุ๊ยไม่รู้ค่ะไม่รู้รู้สิเธอต้องรู้สิไม่รู้จริงๆค่ะไม่รู้อะไรเลยแน่ใจนะว่าเธอไม่รู้อ่ะแน่ใจค่ะไอ้จอมันเลิกกับฉันแล้วเลิกกับฉันจริงๆด้วยพอใจเย็นๆค่ะนั่งก่อนค่ะจอนะเนี่ยนะฉันยังรู้มาอีกนะว่าจอนเนี่ยนะเอาผู้หญิงคนนั้นน่ะไปนอนที่ห้องต้องหลายครั้งน่ะดูสิฉันโดนสวมเขาความสำคัญถึงมาพบกันใกล้ตาเฮ้ยปล่อยให้มันเข้ามาอย่างนี้ได้ไงวะมันบอกว่าอยากจะลูกพี่มีธุระอะไรครับผมว่าลูกพี่ผมคงไม่อยากเจอคุณเท่าไหร่หรอกครับแต่ฉันว่าคราวนี้ต้องอยากเจอแน่ๆเลยวะฉันว่าจะมาเจรจาเรื่องยายมะลิสักหน่อยนี่ขอบใจเธอมากเลยนะที่อุตส่าห์เลี้ยงเบียร์กับยำหอยฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันไม่จะเห็นใจคนที่ถูกแฟนทิ้งเสมอฉันถามคุณจริงๆค่ะคุณรักจอนจริงๆเหรอคะรักสิรักจริงๆนะแล้วตอนนี้นะจอนกำลังจะได้กรีนการ์ดแล้วถ้าฉันแต่งงานกับเขาอะนะฉันก็จะได้เป็นอเมริกันซิติเซนแล้วเอ๊ะแต่ถ้าเกิดคุณแต่งงานกับฝรั่งคุณก็ได้อเมริกันซิติเซนเหมือนกันนี่คะแหมมันก็เหมือนกันก็จริงอะนะแต่ฝรั่งเดี๋ยวนี้นะมันรู้มากจะตายมันรู้ทันพวกเราแล้วฉลาดจะตายฉันรู้นะฉันเจอมาเยอะแล้วอ๋อนี่แสดงว่าจอนเขาไม่รู้ทันทุนสิคะแหมเธอนี่ก็ถามนานจริงเลยนะคนเราอ่ะจะแต่งงานทั้งทีนะเราก็ต้องเป็นคนที่เหนือกว่าถูกไหมถ้าไม่อย่างนั้นนะเราก็เสียเปรียบแย่นะสิแล้วจอนเนี่ยนะก็สมกับฉันที่สุดแล้วค่ะ
อาเติมเบียร์อีกหน่อยนะคะคุณพอละพอละขอบใจมากแหมเธอนี่ก็น่ารักดีเหมือนกันเนาะคุยสนุกด้วยบ้านเธออยู่ที่ไหนอ่ะอยู่กับเพื่อนที่ดอมค่ะเหรอฉันคงกลับก่อนนะแล้ววันหลังนะเราก็มาเมากันใหม่ค่ะแล้วนี่เธออย่าไปลืมไปสืบนะว่าอีนางนั่นน่ะมันเป็นใครและฉันน่ะนะจะสมนาคุณเธออย่างงามเลยล่ะค่ะไปก่อนนะค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะเจ๊หรือวะก็ทำนองนั้นกลับไปดีกว่าวะแกกลับไปบอกเจ๊ของแกด้วยถ้าฉันไม่ได้ตัวนามลิกมาภายใน5วันร้านเละแน่ๆคงไม่ง่ายงั้นมั้งเพื่อนความจริงพวกแกก็ไม่น่าไปเริ่มข้างในปูนก็อย่างนั้นฉันกลัวพวกแกจะเดือดร้อนเฮ้ยที่แกอยากมากวนบาทาแถวนี้นะเว้ยไอ้ไม่รู้ทำไมวันนี้มันถึงใครฉันไม่เคยสนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้คุณนายภูอุ่นอยากจะเชิญชวนพวกแกไปทานข้าวกันหน่อยก็อยากจะเลี้ยงแกสักมื้อนึงงั้นเยี่ยมพรุ่งนี้8โมงเช้าก่อนร้านเปิดอย่าลืมนะเว้ยอย่าลืมวันนี้ก็คุณนายภูนฝากไว้พวกแกเป็นไรเราจะไหนมึงงานสิมิสเตอร์ธนาก